ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมตำรวจฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบบ้านที่เลี้ยงสุนัขพิทบูที่กัดพระขณะบิณฑบาตพร้อมแจ้ง2ข้อหาปล่อยปละละเลยให้สัตว์เที่ยวไปโดยลำพังทำอันตรายแก่บุคคลอื่นและกระทำการโดยประมาทด้านเจ้าของสุนัขวอนสังคมให้อภัยรองผบ.ตร.เข้าตรวจสอบอาวุธปืนสั้นและยาวรวม22กระบอกที่กองปราบยึดจากบ้านพักในซอยมิสทีนเอี่ยวคดีเงินทอนวัดพบเส้นทางการเงินตั้งแต่แม่ค้าเป็นนอมินีเปิดบริษัทรับเงินจากพระวัดดังในกทม.แล้วโอนต่อไปอีกทอดหนึ่งวงเงิน25ล้านบาท12นาฬิกาเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง6จังหวัดภาคใต้ทยอยปักหลักชุมนุมเชิงสะพานตินสุรานนท์อำเภอเมืองสงขลาเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำให้กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการรับจำนำหรือแทรกแซงไม่น้อยกว่า1ตันระยะเวลา3เดือนตำรวจแนะเลี่ยงใช้เส้นทาง